เจอกับแฟนคลับทุกคนเจอกับพี่ๆทุกคนที่น่ารักขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับล่าสุดละครของเราเดินทางมาถึงใกล้แล้วเนาะก่อนกี่วันพี่ย้ำดิทำไมอ่ะโดนย้ำทุกวันเลยว่าละครใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ใจหายมากๆเลยมันแบบว่ามันเป็นอะไรที่มันเร็วมากๆจริงๆมันรู้สึกเหมือนเพิ่งถ่ายเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองครับผมก็รู้สึกใจหายครับแต่ก็นะฮะเหลืออีก2ตอนก็อยากจะให้แฟนๆทุกคนมาร่วมลุ้นกับเราว่าบทสรุปมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็แบบว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวละครของเราจะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นยังไงมากขึ้นมันจะก้าวกระโดดไหมหรือ2ตอนแล้วเนี่ยใช่มันจะก้าวกระโดดไหมหรือว่าจะขมเหมือนเดิมปัดตลอดแล้วก็ฝากน้องชายผมด้วยน้องชายผมอาทิตย์นี้ก็จะมาด้วยคืออาทิตย์นี้ก็น่าจะมีได้เห็นข่าวกันแล้วใช่งานแต่งจะได้เห็นแบบทีเซอร์ไปกันบ้างแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับก็แบบเทวพรหมจุฑาเทพรวมตัวกันหนึ่งแก๊งก็แบบสุดท้ายแล้วจริงๆผมฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเหล่านักแสดงคือทีมงานทุกคนเนี่ยตลอดการทำงานมาเต็มที่มากจริงครับเดินทางมาถึงพีทีสองตอนสองตอนสุดท้ายครับ15-16แล้วก็เป็นซีนใหญ่ที่หลายคนรอคอยใช่ตั้งแต่บอกว่า5ลิงจะมารวมตัว6ด้วยมาดูกันครับว่าตั้งแต่10กว่าปีก่อนตั้งแต่สุเฒ่าหลุดจุฑาเทพมาคราวนี้ดวงใจครับผมจะจบลงยังไงเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมฝากด้วยครับใจหายเหมือนกันเนาะใจหายมากๆเลยฮะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปที่แบบว่าส่งต่อส่งคืนตัวละครสู่นวนิยายก็แบบรู้สึกแบบใจหายมากๆมันเวทีแต่ว่าแต่คนก็เตรียมโชว์กันเต็มที่เต็มที่แน่นอนนะเพราะว่าก็ผู้ใหญ่ในช่องกับพี่ๆผู้จัดทุกคนเขาก็บิ้วพวกเราแบบว่ามันเป็นแบบว่าโชว์สุดท้ายใช่ที่เราต้องเต็มที่กับคนดูมอบให้คนดูเราก็แบบว่าอยากให้น้องๆทุกคนเต็มที่กับงานเราก็ตั้งใจกันซ้อมมากๆไปเที่ยวเราเองก็พร้อมๆแล้วก็เช่นกันเต็มที่เต็มที่มากๆส่งคืนตัวละครเป็นครั้งสุดท้ายอยากจะมอบอะไรสักอย่างในฐานะที่เป็นในละครเราเป็นนักแสดงมาแล้วรอบนี้เราก็ลองเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ดูบ้างก็อาจจะอยากส่งความสุขให้กับทุกคนแต่ในงานก็ไม่วายเนาะมีคนแบบว่ามีบางส่วนเขาแอบน้อยนะตอนแบบว่าเห็นกระแสบ้างไหมแบบว่าได้ช็อตอัมลาต้องนอยอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเองในโปรเจกต์นี้ยังรู้สึกนอยเลยว่ามันจะจบลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไม่ใช่ในมันมีคอนเสิร์ตแล้วเขาบอกว่าช่วงอัมลาแล้วเขาเดินเข้ามาหาศิลปินและศิลปินดับเบิ้ลทั้งที่ซื้อบัตรมาแพงแต่ศิลปินจริงจริงจริงอันนี้ภาพตัดพวกเรานักแสดงทั้ง10คนจริงๆต้องขอขอโทษมาต้องขอโทษด้วยครับเราวันนั้นอ่ะเอาจริงเราก็เตรียมโชว์มาเต็มที่แล้วถ้าเกิดว่าเราพลาดใครไปหรือว่าเราส่งใจเราส่งความสุขไปได้ไม่ทั่วถึงใครก็ขออะไรมาที่นี่ด้วยยังไงก็ต้องพวกเราทั้งทีมงานทั้งนักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆจริงๆน้องก็อย่าบอกใช่ไปที่แบบอาจจะน้อยบ้างผมก็อยากจะในฐานะที่วันนั้นผมก็เป็นคนที่แบบว่าไม่สม 100% ด้วยที่ในฐานะที่นั่งวันนั้นตอนที่ไฮบายนะผมก็อยากจะฝากบอกแฟนๆด้วยทุกคนวันนั้นผมต้องขอโทษจริงๆด้วยมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างแบบผมซ้อมมาหนักผมโชว์มาหนักแล้วแบบผมทานข้าวน้อยด้วยอะไรวันนั้นมันอาจจะมีบางช่วงที่ผมรู้สึกว่าแบบมันหายไปจากงานไปเลยผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอยากจะให้แฟนๆทุกคนแบบว่าเข้าใจผมนิดนึงแล้วถ้ามีโอกาสอะไรที่ผมจะชดเชยให้ได้ก็ยังไงผมก็จะทำให้เต็มที่กับทุกๆงานครับแบบคนเยอะมากครับผมมากันก็ 5,000 คนเราก็พยายามจะทำทุกอย่างให้ทั่วถึงจริงๆช่วงแรกๆแล้วก็แบบไปเดินบอกมือบ๊ายบายกับด้านหลังคือผมอยากเดินไปฟังคนที่เขาอยู่กับโมชิมากกว่าเนื่องด้วยเวลาที่จำกัดมากแล้วก็ด้วยสถานที่ด้วยอะไรจะทำไม่ได้แต่เรานักแสดงทุกคนตั้งใจที่จะส่งแบบพลังบวกให้ทุกคนเสียใจไหมเพราะเราตั้งใจจะมาบวกกับบางทีเสียใจไหมเลยมีเรื่องเล็กๆให้กวนใจนิดนึงหน่อยไงก็เสียใจไหมเสียใจครับกลัวแบบว่าทุกคนแบบว่าผิดหวังกับเราอะไรเงี้ยแต่ผมอยากจะขอบคุณน้องๆทุกคนเพราะนั้นน้องๆทุกคนดูแลผมดีมากๆเพราะมันมีหลายช่วงมากที่ผมพยายามแบบพยายามจะประคับประคองสติขึ้นมาใช่ไหมใ
ว่าตอนยิ่งไฮบายมันแบบว่าผมรู้สึกว่าผมแบบมันนั่งแบบว่ามันใกล้แบบจังหวะที่เดินผ่านแล้วแบบตามันลายฮะใกล้คำว่าลอยมากที่สุดใช่แล้วผมก็แอบปึ๊บน้องๆทุกคนก็แบบพี่ก้าวกลับมาก่อนดีกว่าใช่ไหวไหมใช่ใช่ฮะหลายแต่พี่ๆทีมงานดูแลผมดีมากๆต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานแล้วน้องๆทุกคนแต่จริงๆด้วยความที่แบบพวกเราสอบกันหนักมากแล้วทำให้หลายๆคนในทีมก็แบบป่วยมากอย่างพีคเองก็ป่วยถูกไหมก่อนที่จะเริ่มพี่พีคก็ป่วยกระทันหันเลยตอนปานเช้าจริงๆเรามาซ้อมกันตั้งแต่7 โมงเช้าใช่เราปล่อยตัวกันประมาณตั้ง2-3ตอนซ้อมแล้วก็กลับมากันรวมตัวอีกทีประมาณ5-6 โมงเช้าแต่ก็เพื่อทุกคนอ่ะเนาะใช่ครับอยากให้ทุกคนได้คือใช่ครับเพื่อทุกคนจริงๆครับเต็มที่ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาใหม่เพราะว่าสวิตวันนี้ก็ดูจากวันนี้ก็คือทุกคนกรีดการ์ดกันแบบเต็มๆขอบคุณมากๆครับพยายามจะเต็มที่กับทุกๆงานที่มีโอกาสได้ทําครับแล้วหลังจากนี้จะของไมกี้เนาะครับใกล้แล้วใช่ครับละครเรื่องใหม่ใช่ครับผมฝากผลงานของละครก็ฝากด้วยนะครับผมละครเรื่องหวาดรักต้องห้ามครับผมคาดว่าน่าจะมาสิ้นปีนี้เร็วๆนี้แน่นอนเราจะได้ดูกันแล้วก็อยากให้ทุกคนลองแบบเปิดใจดูเป็นละครยุคปัจจุบันสมัยใหม่ไฟเตอร์ก็จะลิฟต์ใช่ลิฟต์สูงเป็นเด็กแซ่บๆหรือเปล่าแซ่บหรือเปล่าเออหรือว่าโตขึ้นหรือว่าโตขึ้นหรือว่าโตขึ้นเป็นหนุ่มแซ่บสปอยได้ไหมประมาณแบบ20ครับผมเป็นตัวแทนเด็กรุ่นใหม่แล้วกันครับก็มาให้กำลังใจคาแรคเตอร์ของผมในละครเรื่องใหม่ครับผมชื่อคาถาว่าความคิดการตัดสินใจของเขาจะส่งผลยังไงต่อคนรอบข้างแล้วก็ต่อไปก้าวครับผมของผมก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีภาพยนตร์เรื่องตามฟอลโล่ก็ถ่ายเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนที่แบบว่ารอการโปรโมทแล้วก็เข้าโรงภาพยนตร์คู่เล่นคู่กับน้องพีพีนะฮะแล้วก็ส่วนอีกเรื่องนึงก็จะเป็นสิ้นแสงตะวันเล่นคู่กับน้องจีน่าก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการถ่ายทําก็รอครับผมครับผมฝากด้วยฮะแต่ตอนนี้ก็ตามไปตามงานบอกแฟนๆไปตามงานใช่ตอนนี้ก็มีอีเวนต์กันแบบหนักมากๆก็ฝากพี่ๆน้องๆแฟนๆฝากทุกคนด้วยช่วยกันเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยชีวิตก็เปลี่ยนไปเนาะเมื่อกี้เปลี่ยนเยอะเลยครับเจอผู้คนห้อมล้อมมากขึ้นใช่ได้กำลังใจเยอะขึ้นมากเป็นไงพอได้ออกงานเยอะๆชินไหมไม่เคยชินเมื่อกี้ยังคุยกับพี่ก้าวหลังเวทีตื่นแล้วแบบพี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากไม่เคยไม่มีครั้งไหนที่ไม่ตื่นเต้นก้าวเองก็ตื่นเต้นหรอตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ได้ออกงานครับผมก็ได้เจอกับพี่ๆน้องหน้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ก็แอบคุยกันแหละว่าน้องแบบเป็นไงบ้างหายตื่นเต้นบ้างอย่างน้องก็บอกผมไม่เคยเลยไม่เคยหายเลยพี่ไม่เคยหายจริงครับผมดีใจที่ได้เจอทุกคนครับครับโอเคนะโอเคขอบคุณค่ะเรียบร้อยขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับพี่ๆขอบคุณมากๆครับ